ราก็เลยอยากที่จะหาน้องๆที่เขาอยากจะเข้าร่วมงานอีเกียเข้ามาทำงานกับเราแต่ว่าอาจจะเห็นว่าเอ๊ะสตอร์อีเกียเราเปิดตั้งเดือนพฤศจิกาทำไมเราถึงรีบหาคนจังเลยด้วยอีเกียเองเนี่ยเราเน้นในเรื่องของคนเราเน้นในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรเพราะฉะนั้นจะมีช่วงเวลาของการที่เราจะให้น้องเข้ามาเรียนรู้สอนงานฝึกอบรมก่อนที่เขาจะพร้อมในการที่จะเปิดรับลูกค้าในวันที่3คนแบบไหนที่อีเกียต้องการเราอยากได้คนที่มีความตั้งใจจริงอยากทำงานกับเรามีความกระตือรือร้นในการที่จะทำงานเป็นคนที่พร้อมที่จะรับงานหนักนะคะนั่นคือสิ่งที่เราอยากได้เราจะไม่ได้รู้ว่าคนคนนี้เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายอายุเยอะอายุน้อยหรือว่าจบการศึกษาขั้นไหนกันเราได้แค่ต้องการคนที่มีความตั้งใจอยากทำงานที่คาดหวังว่าคนน่าจะมาทำเป็นพันนะคะซึ่งนะวันนี้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็ได้เป็นพันแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างจะดีใจที่เราได้รับการตอบรับจากตลาดแรงงานค่อนข้างดีพี่ว่าความจริงใจของอีเกียนะกับแวลูของอีเกียที่เราบอกไปในตลาดว่าเราจริงใจขนาดไหนในการที่เราจะรับสมัครคนยกตัวอย่างเช่นเราจะบอกก็เลยว่าคุณจะได้อะไรบ้างในการที่คุณเข้ามาทำงานกับเรามาร่วมงานฉันพี่บอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่เราทำแล้วเรารู้แล้วว่ามันมีคุณค่าเพราะฉะนั้นพอเราให้การสื่อสารแบบนี้ออกไปในตลาดคนก็รู้ว่าอ๋อนี่คือสิ่งที่อีเกียตั้งใจจะทำอันที่เห็นชัดเลยนะคะเรื่องเวลาการทำนะคะถ้าเป็นค้าปลีกอื่นเนี่ยเขาจะทำงานกัน48ชั่วโมงทำงาน6วันอีเกียจะทำงานแค่45ชั่วโมงทำงาน5วันทุกตำแหน่งทุกคนไม่ได้ยกเว้นว่าน้องที่ทำงานอยู่บนฟลอร์จะทำงาน6วันแล้วผู้บริหารทำงาน5วันได้ชั่วโมงทุกคน5วันเท่ากันไม่มีแตกต่างกันนั่นคืออันที่แตกต่างนะคะอันที่สองที่แตกต่างก็คือว่าเรื่องของสวัสดิการอื่นๆที่เราให้เนี่ยเราเชื่อว่าเราให้ดีกว่าในตลาดแรงงานทั่วไปยกตัวอย่างเช่นเวลาพักร้อนตามกฎหมายที่มีให้แค่6วันอีเกียให้ทุกคนเท่ากันเลยทั้งที่ไม่ต้องไปนั่งรอว่าต้องทำงาน3ปีก่อนนะแล้วถึงจะขึ้นไปถึงตำแหน่งเพราะว่าเราต้องการที่จะให้เขามีเวลาของการมีชีวิตครอบครัวเราเน้นในเรื่องของ family ในเรื่องของ work life balance แต่ส่วนพาร์ทไทม์กับพนักงานประจำก็จะเป็นประจำเนี่ย 60% ของจำนวนพนักงานนะคะแล้วก็อีก 40% ก็จะเป็นพาร์ทไทม์แต่ทีนี้คำว่าพาร์ทไทม์เนี่ยที่ขออธิบายนิดนึงว่าพาร์ทไทม์อีเกียกับพาร์ทไทม์ของตลาดเนี่ยคนละความหมายพาร์ทไทม์ของตลาดเนี่ยมันจะมีเรื่องความไม่มั่นคงในการทำงานมันจะมีเรื่องของมีงานได้ทำไม่มีงานไม่ได้ทำแต่ของอีเกียคำว่าพาร์ทไทม์หมายความว่าทุกคนจะได้ทำงานจ้างเหมือนกันแต่น้อยกว่าในเรื่องของชั่วโมงการทำงานเท่านั้นเพราะฉะนั้นหมายความว่าใครก็ตามที่ทำงานกับอีเกียเป็นพาร์ทไทม์คุณก็มีความมั่นคงในการทำงานเหมือนกันเพราะเราการันตีรายได้ขั้นต่ำสัญญาจ้างจะเป็นสัญญาจ้างเหมือนกันกับพนักงานประจำแต่พนักงานประจำจะถูกระบุว่าต้องมาการทำงาน45ชั่วโมงนะเงินเดือนเท่านี้ในขณะที่พนักงานพาร์ทไทม์จะบอกว่าที่ทำการทำงานของคุณอย่างต่ำ25ชั่วโมงโดยได้เดือนละเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยยกตัวอย่างว่าพี่จ้างน้องเข้ามาทำงานอาทิตย์ละ25ชั่วโมงสี่อาทิตย์ก็ร้อยชั่วโมงต่อเดือนถูกไหมคะเพราะนั้นเราจะการันตีเลยว่าขั้นต่ำของคุณคือ4,500บาทถึงคุณจะทำงานแค่80ชั่วโมงในเดือนนั้นแต่คุณถูกการันตีไว้แล้วว่าเป็นวิธีการคิดแบบเหมือนกันทั้งโลกแต่อาจจะมีการแตกต่างกันบ้างตามค่าของที่ตามค่าของที่ตามมาตรฐานของแต่ละประเทศหรือแม้กระทั่งอย่างคันทีในอินเดียเองที่เรามีให้กับพนักงานเราก็จะเป็นการขายอาหารให้พนักงานในราคาต้นทุนคำว่าต้นทุนหมายความว่าเราไม่ได้บวกค่าแรงของแม่ครัวจัดแต่เป็นต้นทุนของวัตถุดิบด้วยคุณภาพนะคะเราไม่ใช่แค่ทำอาหารออกมาให้ทานแต่มันต้องมีคุณภาพนี่คือสิ่งที่เราเชื่อว่าเราดูแลทุกคนนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาก้าวเท้าก็มาเป็นพนักงานก็คือข้อที่พี่มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่คุณด้วยแวลูของอีเกียเองเนี่ยมันเป็นแวลูที่มันมีอยู่ในตัวคนทั่วไปเพียงแต่ว่าเราจะดึงออกมาหรือเปล่าเราจะให้ความสำคัญกับมันมากน้อยแค่ไหนแล้วพี่ก็เชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องๆที่เราคัดเลือกเข้ามาเนี่ยเชื่อมั่นในคุณค่าเหมือนกันสิ่งเหล่านั้นมันจะถูกถ่ายทอดไปให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติ
ในเมื่อเด็กมันเด็กเขามีความรู้สึกว่างานอะไรก็ได้ที่ทำสามารถทำเมื่อเขาออกไปตัวเองเขาก็จะมีความคิดอย่างอื่นมาก